ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแล้วกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็เหมือนเดิมเลยนะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือว่าฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมทุกคนก็คลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงในส่วนของการแจกฟรีต่างๆทุกคนแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาใหม่เพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันจันทร์ 9:00 นดีนะครับก็จะมีอะไรกันเข้ามาใหม่กันบ้างหรือว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างมีแพ็คนักเตะหรืออีเวนต์อะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างเรามารับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนมาชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะทุกคนแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคนะเพื่อนๆอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงในส่วนของสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้รวมถึงแพ็คนักเตะและการแจกฟรีต่างๆนี่นะครับก่อนจะไปเริ่มเรื่องกันก็เรามาพูดถึงในส่วนของแมตช์คืนนี้กันก่อนทุกคนก็เป็นแมตช์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะผมจะเจอกับปืนใหญ่อาร์เซนอลนั้นคนก็คิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะหรือว่าจะจบที่สกอร์เท่าไหร่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็พูดถึงกันคร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับแมตช์คืนนี้นะทุกคนแล้วมาดูในส่วนของเกมกันบ้างนะครับก็สิ่งแรกที่จะต้องเจอในวันพรุ่งนี้ก็คือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วสำหรับล็อกอินโบนัสก็คือล็อกอินครบ7วันรับไป 60,000 GP แล้วก็50 Ethereum Coin หรือว่า50ทอในวันนี้ก็เจอกันทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับรวมไปถึงในส่วนของสเปเชียลล็อกอินโบนัสทุกคนอันนี้ก็แจกฟรีกันทุกวันเช่นกันนะครับผมสำหรับการแจกฟรีไอเทมอัพเลเวลคนหรือว่า EXP Trading Program นี่นะครับวันนี้ก็แจกฟรีทุกวันอยู่แล้วนี่นะครับต่อมาก็คือในส่วนของการแจกฟรี 5,000 Ethereum Point ในวันนี้ก็ขอเน้นย้ำอีกทีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับนะทุกคนก็รีบไปรับกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันเหลือเวลาแค่ประมาณ10วันเท่านั้นทุกคนหรือว่าเหลือเวลาอีกประมาณ10วันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับก็รีบไปรับกันได้เลยนะครับสำหรับการแจกฟรี 5,000 Ethereum Point ผมแล้วก็ในส่วนของการวิธีรับทุกคนหรือว่าสอนรับต่างๆก็ได้การลงคลิปสอนไปแล้วก็สามารถไปย้อนดูได้ในช่องเลยนะครับสำหรับการแจกฟรี 5,000 Ethereum Point นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างนะทุกคนสำหรับแพ็คนักเตะก็ตอนนี้นะครับแพ็คที่มีมาให้เปิดนะทุกคนมีมาทั้งหมด3แพ็คด้วยกันนะครับก็คือแพ็คแรกเป็นแพ็คของตำนานของสิงห์บุรีเชลซีคนมีมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้ทุกคนจะหมดอายุไปในวันพฤหัสทุกคนก็เหลือเวลาประมาณ3วันเลยด้วยกันนะครับต่อมาแพ็คที่2ก็เป็นแพ็คของ Player of the Week ทุกคนหรือว่า POTW นี่นะครับก็สำหรับแพ็คนี้ทุกคนเหลือเวลาประมาณ3วันเช่นกันทุกคนก็คือจะหมดอายุในวันพฤหัสนี้นะครับแล้วก็มีอีก1แพ็คที่มีมาเปิดก็คือแพ็คของ Tottenham Hotspur ทุกคนก็แพ็คนี้นะครับจะหมดอายุไปในวันพรุ่งนี้ 9:00 นเท่านั้นนะผมก็มีใครที่ยังไม่ได้เปิดก็รีบไปเปิดกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็แพ็คที่จะเข้ามาแทนก็คือมีมา1แพ็คด้วยกันนะทุกคนเป็นแพ็คของยูเวนตุสทุกคนหรือว่าเจ้ามาลายยูเวนตุสเองนะครับผมก็มีมาทั้งหมด8คนตามนี้เลยนะครับก็อย่าได้เครียดมากลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เรามาส่องค่าพลังคร่าวๆกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนแรกในส่วนของโมเสสคีนทุกคนค่าพลังคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ79ทุกคนเมื่อครับตันจะอยู่ที่90แล้วก็เมื่อบูทจะอยู่ที่ประมาณ93นี่นะครับต่อมาคนที่2เป็นในส่วนของแบ็คขวาอย่างดานิโลทุกคนเวล1อยู่ที่91นะครับอัปตันอยู่ที่92แล้วก็เข้าสู่ทีมจะอยู่ที่ประมาณ95นี่นะครับต่อมาคนที่3เป็นส่วนของเบเมอร์ทุกคนตำแหน่งของเซนเตอร์แบ็คนะครับเวล1 82เวลตัน94แล้วก็เมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ96นี่นะครับและต่อมาคนที่4เป็นในส่วนของวอเชคเคสเนียทุกคนเวล1 82เวลตัน93และเมื่อบูทสู่ทีมจะอยู่ที่ประมาณ96นะครับต่อมาเป็นในส่วนของคอสติกทุกคนนักเตะที่ใครหลายคนรอคอยนะครับสำหรับสายเปิดโมงนะทุกคนเวล1อยู่ที่ประมาณ82นะผมเวลตัน93แล้วก็เมื่อบูทจะอยู่ที่ประมาณ96นะครับสำหรับในส่วนของคอสติกนะทุกคนและต่อมาเป็นในส่วนของโลคาเทเลียทุกคนเวล1 83นะครับเวลตัน95เมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ97นะครับและต่อมาเป็นเชียซ่าทุกคนเวล1 84เวลตัน95เมื่อบูทอยู่ที่ประมาณ98ปิดท้ายด้วยดูซานวลาฮวิชนะทุกคนเวล1 85นะครับเวลตัน96แล้วก็เบอร์บูธจะอยู่ที่ประมาณ99เลยทีเดียวนะครับสำหรับส่วนของดูซานเวลาโควิดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็คนักเตะที่จะเข้ามาใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับสำหรับส่วนของแพ็คฟีเจอร์หรือว่าแพ็คไฮไลท์ที่จะเข้ามาให้เปิดในวันพรุ่งนี้นี่นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีกันบ้างนะครับก็สำหรับอีเวนต์ทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงแค่
หนึ่งอีเวนต์เท่านั้นนะครับเป็นอีเวนต์ของเจลีคนหรือว่าทัวร์อีเวนต์ของเจลีนั่นเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการแจกฟรี 60,000 GP อะไรประมาณนี้คนก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปหรือว่ารูปหน้าปกไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนักเตะที่มีการย้ายทีมนั้นคนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนักเตะที่เพิ่งย้ายทีมการเซ็นสัญญาหรือว่าเซ็นสัญญายืมตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้หรือว่าเปลี่ยนแปลงสโมสรของนักเตะเมื่อไหร่ในวันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีละกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลียนโดทอสซาร์เป็นคนที่ย้ายไปสู่ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับคนต่อมาเป็นในส่วนของยานซอมเมอร์เป็นคนที่ย้ายไปสู่ไบเยิร์นมิวนิกนี่นะครับและต่อมาคนที่3เป็นการยืมตัววอลเวคอร์ดเป็นคนจากเบซิกตัสไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรวมไปถึงเจ้าฟิลิปเป็นคนยืมตัวจากแอตเลติโกมาดริดไปสู่สิงห์บูเชลซีนี่นะครับผมและก็การเซ็นสัญญานักเตะใหม่อย่างมูดริกนะทุกคนที่ใครหลายคนบอกว่าโดดเด่นมากๆเลยสำหรับแมตช์ล่าสุดนะผมสำหรับส่วนของนักเตะใหม่ของสิงห์บูเชลซีนะครับต่อมาเป็นส่วนของโคดี้กักโบเป็นคนที่ย้ายจาก PSV ไวโอเฟนไปสู่ลิเวอร์พูลนะครับรวมไปถึงดารีบินเป็นคนที่ย้ายจากอาแจ็คไปสู่บาเยิร์นมิวนิกนี่ครับผมรวมไปถึงปิดท้ายด้วยการย้ายทีมของคริสเตียโนโรนัลโดอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสโมสรหรือว่าเปลี่ยนแปลงโลโก้นักเตะเมื่อไหร่นะครับสำหรับการย้ายทีมของนักเตะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแพ็คนักเตะที่มีใครหลายคนถ้าเข้ามาถามเยอะมากๆสำหรับแพ็ค900ทองหรือแพ็ค 1,500 ทองอะไรประมาณนี้นะครับก็คงต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมหรือว่าจะมีการเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อไหร่นะครับสำหรับพวกพรีเมียมแพ็คหรือว่าพรีเมียมเอเบอร์เดอร์คัพแพ็คอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับสำหรับทาเคฟุสักคุโบะอะไรประมาณนี้นะครับก็คงต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะมีเพิ่มเข้ามาอีกเมื่อไหร่นี้นะครับก่อนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้ทุกคนมีเพิ่มเข้ามา1แพ็คนักเตะก็คือแพ็คของคลับเซเลคชั่นของมาลายูเวนตุสในระบบก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับแล้วก็อีเวนท์ที่มีการแจกฟรีก็คือมีการเปลี่ยนแปลง1อีเวนท์เท่านั้นนะครับสำหรับส่วนของวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกคนแล้วก็ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมก็จะนำการอัปเดตแล้วก็แจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันเหมือนเดิมนี่นะครับหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10 ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับ